สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมความสุขค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมต้นหญ้าเรากันนะคะเดี๋ยวเราไปออกตามหาหญ้าเรากันค่ะว่าเขาอยู่ตรงไหนนะคะเพราะเราชื่นชอบต้นนี้กันค่ะเราก็ขับรถกันมาเรื่อยๆนะคะเจอแล้วค่ะกำลังเดินลงจากรถนะคะเพื่อที่จะไปสำรวจสถานที่ว่าเราสามารถตัดเขาไปได้หรือไม่นะคะเรามาเจออยู่ข้างถนนค่ะในหมู่บ้านบ้านหนึ่งนะคะเราไม่แน่ใจว่าชื่อบ้านอะไรค่ะขับรถออกมาไกลจากในเมืองเล็กน้อยนะคะตอนนี้เจอแล้วค่ะคุณลุงชอบมากค่ะให้เพื่อนๆชมนะคะความสวยของเขาค่ะสีขาวสะอาดมากค่ะสวยงามจริงๆค่ะหญ้าเรานะคะถึงกำเนิดมาจากเอเชียใต้ค่ะเป็นหญ้าที่มีอายุยืนนะคะมีอายุอยู่ได้หลายปีเลยทีเดียวค่ะลักษณะลำต้นของเขานะคะลำต้นจะกวงแต่แข็งตั้งขึ้นสูงนะคะสูงประมาณ 1-2 เมตรเลยค่ะบริเวณข้อมีตารากนะคะ2 แถวกับใบผิวเกี้ยงนะคะมีขนที่ขอบใบค่ะรูปขอบขนาดแคบนะคะใบยาวเรียวค่ะขอบใบมีขนาดสากมือนะคะลิ้นใบเป็นแผ่นแข็งในส่วนลักษณะดอกของเขานะคะดอกออกเป็นช่อแตกแขนงกว้างค่ะช่อดอกย่อยรูปไข่หรือรูปหอกยาวๆนะคะลักษณะสีดอกของเขานะคะจะเป็นสีขาวแกมเทาค่ะและเนื้อผิวบางเกี้ยงนะคะขอบมีขนอ่อนนุ่มคล้ายไหมกาเป็นขนบางค่ะขอบบนมีขนกีบเกล็ดรูปกรวยนะคะรังไข่รูปกระสวยยอดเกสรสีม่วงหรือสีชมพูอับเรนูสีเหลืองค่ะและเรานะคะยังเป็นพืชที่ใช้เป็นมวลชีวภาพได้นะคะในทางอายุรเวทระบุว่ารากของเรามีรสหวานใช้เป็นยาขับปัสสาวะยาบำรุงและยาสมานแผลค่ะและรักษาอาการอาหารไม่ย่อยใบของเราใช้ทำเป็นเชือกหรือทำเป็นเครื่องจักสานได้และแล้วภารกิจติดตามหญ้าเรานะคะเราก็ตามหาจนเจอแล้วค่ะเขาเหมือนเป็นต้นหญ้าข้างทางที่ไร้คุณค่านะคะแต่ความสวยมีคุณค่ามากกว่าเป็นหญ้าข้างทางค่ะรวมถึงคุณประโยชน์ที่สามารถใช้ได้อีกหลากหลายจากต้นหญ้าเราต้นนี้นะคะเราเก็บความสวยของเขามาฝากกันแล้วค่ะผ่านคลิปนี้หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันบ้างนะคะและคงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะแต่ต้องขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์และทุกๆกำลังใจที่เข้ามาชมคลิปนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ